อลังการงดงามเบิ่นปฐุมราชร่ายเพลงพิณบวงสรวงถวายพ่อปู่และแม่ย่าพญานาคณวัดป่าคลอง11จังหวัดปฐุมธานีพูดได้คำเดียวว่าสุดปังสำหรับแบรนด์ชิดะที่นำทับโดยลูกทุ่งหนุ่มหล่ออารมณ์ดีเบิร์นปทุมราชที่วันนี้ทุ่มสุดตัวสวมบทบาทใหม่ในฐานะบอสเบิร์นชิดะควงแขนมากับน้ำมันชื่นสุวรรณหรือว่าบอสบลูชิดะเข้ากราบสักการะพร้อมร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์บวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมางานนี้หนุ่มเบิร์นจะเต็มด้วยการร่ายเพลงพิณสุดไพเราะเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณลานบวงสรวงวัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีพร้อมตั้งเป้าต้นปี66ยอดขายทะลุหลักร้อยล้านการเปิดตัวแหละแต่จับมือการทำธุรกิจใช่ไม่ได้เปิดตัวแต่ไม่เปิดตัวสินค้าใหม่นะครับก็คือสินค้าเราชื่อว่าชิดะครับวันนี้ก็มาในฐานะแบบไม่ได้ใช้พรินเตอร์นะครับเป็นเจ้าของเป็นบอสด้วยครับออร่าราศีจับเลยใช่ตอนนี้รออ้าเยอะมากออร่าออร่าจริงๆเรามีความเล็งเห็นยังไงที่ใจอยากให้เขาเป็นบอสจริงๆเบิ้ลเป็นน้องที่รู้จักกันมานานแล้วแล้วก็สนิทมากแล้วน้องก็เป็นแบบคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานแล้วก็ทำอะไรเขาจริงจังทำไมพอพูดแล้วคนดีแล้วนะคะเวลาจะทำอะไรเราทำกับคนดีไงเราก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรผิดควรจะเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่เหมาะแต่ก็ชวนมาทำด้วยกันเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าทำงานเป็นหุ้นส่วนกับคนอื่นเพราะว่าการเป็นหุ้นส่วนมีความยากเนาะถ้าเขาไม่ได้เป็นคนดีหรือว่าคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำจริงๆอ่ะมันยากมากมากกำลังตีเลยใช่ไหมคะใช่เห็นว่าเขาเขาน่าจะมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็เขามีความที่ย้ำซะด้วยเขามีความเป็นเขาที่บูว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขาทำอะไรเขาตั้งใจทุกอย่างผลิตภัณฑ์เขาก็จะแบบต้องเช็คต้องดูก่อนว่าเฮ้ยพี่มันดีไหมอะไรเงี้ยเขาต้องอินนะไม่งั้นเขาก็ไม่ทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของธุรกิจจริงๆก็คือทำด้วยกันเลยค่ะทุกอย่างเราต้องช่วยคิดช่วยทำค่ะเพราะว่าเบิ้ลก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันใช่ครับก่อนจะทำก็คุยกันแบบเฮ้ยเราจะทำจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราทะเลาะกันเราตีกันเราเสียความเป็นพี่น้องไม่ได้นะเว้ยอะไรเงี้ยจริงๆผมอยากจะบอกว่าผมตั้งแต่อายุ21 22มาผมพักการทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็การทำที่มีแบบรูปแบบของหุ้นส่วนหรือการทำเป็นเจ้าของมานานมากๆเพราะว่าด้วยความที่เบิ้ลพยายามอยากจะมาเขาเรียกว่าอะไรฝึกฝนตัวเองในเรื่องของวงการบันเทิงให้มากขึ้นอยากจะมาทำเพลงทำหน้าที่ในแบบที่เราไม่ได้ถนัดอย่างปีนี้ก็ได้ทำหลายอย่างมากทั้งพิธีกรพระเอกละครรวมถึงคอมเมนเตเตอร์ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เบิ้ลรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เคยผ่านกำแพงของความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจของตัวเองก็เลยแล้วเราก็เป็นคนที่พักตรงนี้มานานมากๆเพราะว่าเบิ้ลเป็นคนที่อะไรก็ตามที่ผมยังไม่พร้อมหรือผมไม่ได้รู้สึกไม่ได้ทำจากข้างในของตัวเองเนี่ยผมจะยังไม่อยากทำส่วนตัวถึงจะเป็นหุ้นส่วนในรูปแบบที่มีค่าจ้างที่เยอะก็ตามแต่ถ้าผมไม่ได้รู้สึกตรงนั้นและผมไม่ได้ลงมือทำด้วยตัวเองไม่ได้รู้ที่ไปที่มาของสินค้าผมจะไม่กล้าทำเลยต้องขอบคุณจุดเริ่มต้นดีๆของพี่บูแล้วก็พี่อาร์ตนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาจริงๆตอนแรกเรามาที่คลินิกก่อนผมมาดูแลเรื่องผิวพรรณร่างกายอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็ได้มานั่งคุยมานั่งพูดจากินข้าวไปมาแล้วรู้สึกว่ามันมีคลิกหนึ่งที่มันทำให้ผมรู้สึกได้ถึงการที่อยากจะทำอะไรทุกอย่างกับพี่ๆเขาจ้ะใช่และเป็นปีที่เราก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์หลายๆแบรนด์มากๆด้วยซึ่งมันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าเฮ้ยเราเป็นพรีเซนเตอร์ทำไมหรืออยากจะมาทำเองอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะมีแบบนี้ของตัวเองมานานมากแล้วครับและปีนี้เป็นปีที่เลยเป็นเจ้าเพศด้วยเป็นปีที่สำเร็จในเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนามากมาหลายชิ้นแล้วนะทั้งเรื่องของละครโปรเจกต์ต่างๆก็คิดว่าน่าจะอีกสิ่งนึงที่อยากจะผ่านมันไปให้ได้แล้วทำให้ได้คือเรื่องของธุรกิจส่วนตัวคือสินค้าของเรานะครับปกติถ้าเกิดว่าวัยรุ่นหรือว่าพี่ๆที่ชอบทานดูแลเรื่องของภายในภายนอกเนี่ยเราจะต้องมีการแบบกินวิตามินซีกินกูต้าเพื่อบำรุงผิวอันนี้ก็ต้องทากันแดดออกข้างนอกเพื่อแบบจะให้ผิวไม่ดำแต่เซตของเรามันชิดานี่คือเซตโคตรผิวแล้วก็โคตรแบบให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจเพื่ออะไรเนี่ยคือมันดูแลให้ตั้งแต่ภายในถึงไปถึงภายนอกมันคือมันครบเซตแล้วก็สินค้าจะมีตั้งแต่การกินตัวของกลูต้าวิตามินซีรวมถึงครีมอาบน้ำครีมทาผิวอะไรเงี้ยคือดูแลครบเซตค่ะก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าปูทำธุรกิจอยู่แล้วถามว่าคาดหวังกับเบิ้ลไหมคือเราคุยกันว่าเฮ้ยใช่คือเราคุยกันว่าเฮ้ยเบิ้ลถ้าเกิดว่าทำเนี่ยเราคาดหวังมากน้อยแค่ไหนเบิ้ลก็พูดกลับมาเสมอที่ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องได้ทำด้วยกันก็คือเขาจะบอกว่าพี่เราทำด้วยกันแต่มันต้องดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่า
เราตั้งใจมากกันทั้งคู่แล้วมันต้องปังมากอยู่แล้วแต่จะปังมากแค่ไหนอ่ะเอาให้เป็นสิ่งที่บนความตั้งใจของเราทั้งคู่แล้วมันได้แค่ไหนก็คือเท่านั้นแต่ถามว่าความคาดหวังคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโปรดักที่ดังที่สุดในปีนี้ใช่ถ้าจะเปรียบเทียบในมุมมองผมคือผมใช้คำว่าไม่คาดหวังแต่โคตรตั้งใจดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ทำให้ความรู้สึกของคนที่มาซื้อคือผมไม่ได้มาให้เฟกเบิ้ลมาทำธุรกิจอ้างหน้าจริงๆมันเป็นของเราจริงแล้วเราวิเคราะห์แล้วก็ตั้งใจทำออกมาจริงๆเป็นสินค้าชิ้นแรกในรอบ 4-5 ปีที่ผมแบบอยากจะทำด้วยตัวเองอะไรจริงๆผมรู้สึกว่าตอนนี้เรามีตัวแทนด้วยแล้วก็มีทุกช่องทางเดี๋ยวจะมีแฟนเพจแล้วก็รวมถึงเพจหลักที่เป็นของเบิ้ลด้วยชื่อดักคอลลาเจนนะคะก็คือเป็นทุกช่องทางที่เรามีเป็นโซเชียลมีเดียมีหมดค่ะแล้วก็มีตัวแทนนะคะเป็นชื่อดักคอลลาเจนครับผมก็ฝากนะครับยังไงทุกคนก็ได้เห็นในปีที่เบิ้ลเข้ามาในวงการผมอาจจะเป็นนักร้องของวงการแต่ปีนี้เหมือนได้ทำงานจนเป็นคนของวงการซึ่งอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดบ้างในเรื่องของเราเป็นคนตลกติดตลกเป็นคนเหมือนรู้สึกแบบโพสต์ให้คนฮาจนลืมไปว่ามันอาจจะมีผลบางอย่างกลับมาบ้างแต่เรื่องของธุรกิจเรื่องของการวางแผนชีวิตต้องยอมรับว่าผมแต่งเพลงและเป็นโปรดิวเซอร์เองมาตลอดเพราะฉะนั้นการวางแผนทำธุรกิจปีนี้มันก็เหมือนกับเป็นการเป็นโปรดิวเซอร์ให้ตัวเองเรื่องของธุรกิจอีกครั้งนึงนอกจากเพลงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับชิดะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ตัวพวกเราที่ต้องใช้ตลอดทั้งเรื่องของการกินการอาบการทานะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีตัวเลขเท่าไหร่นี่เข้ามาแต่ตอนนี้นะครับผมเริ่มต้นจากการทำบุญก่อนถ้าเกิดว่าธุรกิจตัวนี้เริ่มต้นทำในปีพ.ศ.6เราจะเริ่มต้นเอาเงินส่วนรายได้นะครับไปช่วยเด็กยากไร้แล้วก็เหมือนที่ผมทำอาจจะมีการแจกกีตาร์แล้วก็ไปหาเด็กๆที่เขาไม่มีโอกาสได้เจอผมได้เอาธุรกิจตรงนี้ไปต่อยอดให้ทุกคนมากขึ้นครับคือ